ถ้าหากว่าเรารับประทานยาถูกต้องนะคะแผงที่แล้วเราเริ่มกันวันจันทร์การเริ่มยาในแผงใหม่ก็จะต้องตรงกับวันจันทร์เหมือนกันค่ะ1, 2, 3, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะน้องถามว่าหนูเพิ่งเริ่มรับประทานยาคุมเป็นครั้งแรกค่ะกินมาได้4วันแล้วอยากทราบว่าต้องกินกี่วันยาคุมถึงจะเริ่มออกฤทธิ์ในการคุมกำเนิดแล้วถึงจะเริ่มปล่อยข้างในได้นะคะวันนี้เราจะมาเคลียร์คำถามนี้กันกินยาคุมแล้วเนี่ยยาคุมเริ่มออกฤทธิ์คุมกำเนิดเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มปล่อยในได้แล้วก็วิธีกินยาคุมที่ถูกต้องกินแล้วไม่ตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะจะเริ่มออกฤทธิ์ในการคุมกำเนิดตั้งแต่เรารับประทานเม็ดแรกค่ะแต่ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดต้องรับประทานให้ถูกต้องด้วยก็คือหากว่าคุณนะคะเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเม็ดแรกในวันที่1-5ของการมีประจำเดือนยาเม็ดคุมกำเนิดก็จะสามารถคุมกำเนิดได้ตั้งแต่เม็ดแรกที่คุณรับประทานเข้าไปค่ะเนื่องจากเป็นระยะที่ร่างกายนะคะยังไม่มีการเตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์แต่ถ้าหากว่าคุณรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะหลังวันที่5ของการมีประจำเดือนก็สามารถรับประทานได้แต่ว่าจะต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยนั่นก็คือการใช้ถุงยางอนามัยหรือว่างดมีเพศสัมพันธ์นะคะ7วันหลังจากรับประทานยาไปก่อนค่ะในกรณีนี้นะคะพยาบาลไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเม็ดแรกเมื่อไหร่กินในช่วงวันที่1-5ของการมีประจำเดือนหรือเปล่าถ้ากินในช่วงวันที่1-5ของการมีประจำเดือนยาคุมนะคะก็สามารถออกฤทธิ์ในการคุมกำเนิดได้เลยตั้งแต่เม็ดแรกที่กินสามารถมีเพศสัมพันธ์แล้วก็หลั่งในได้นะคะตั้งแต่เม็ดแรกที่กินแต่ถ้าหากว่ากินเกินวันที่5ของรอบเดือนไปแล้วแนะนำว่าให้งดมีเพศสัมพันธ์7วันหรือว่าใช้ถุงยางอนามัยในการคุมกำเนิดควบคู่ไปด้วย7วันหลังจากเริ่มกินยาไปก่อนค่ะเรามาเน้นย้ำกันอีกทีนะคะว่าวิธีการกินยาเม็ดคุมกำเนิดที่ถูกต้องเนี่ยต้องกินยังไงและสาวๆเคยสงสัยกันไหมคะว่ากลไกในการออกฤทธิ์คุมกำเนิดของยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยมันทำงานยังไงยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะที่เรารับประทานกันส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นชนิดฮอร์โมนรวมค่ะในนั้นก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะจะมี2ประเภทหลักๆก็คือชนิดที่มี21เม็ดกับชนิดที่มี28เม็ดกลไกการทำงานของยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะ1ก็คือยับยั้งการตกไข่ค่ะโดยยาคุมนะคะจะเข้าไปลดปริมาณฮอร์โมนในร่างกายทำให้ไข่เนี่ยไม่ตกแล้วก็ไม่สุกค่ะกลไกที่2นะคะยาคุมจะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างของเยื่อบุโพรงมดลูกทำให้ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อตัวไม่เหมาะแก่การฝังตัวและการเจริญของตัวอ่อนกลไกที่3นะคะก็คือทำให้มูกที่ปากมดลูกเหนียวข้นทำให้เชื้ออสุจิไม่สามารถผ่านเข้าไปในโพรงมดลูกได้และกลไกที่4นะคะยาคุมจะเข้าไปทำลายความสามารถของตัวอสุจิที่จะไปผสมกับไข่ค่ะทำไมเราถึงต้องเริ่มกินยาคุมภายในวันที่1-5ของการมีประจำเดือนตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะฤทธิ์ของยานะคะจะสามารถป้องกันการตกไข่ได้เต็มที่ภายใน7วันนับตั้งแต่เริ่มกินยาดังนั้นเมื่อรอบการตกไข่ปกติจะประมาณวันที่14-15บวกลบประมาณ2วันนับจากประจำเดือนมาวันแรกดังนั้นนะคะจึงควรเริ่มกินยาภายในวันที่5นับตั้งแต่มีประจำเดือนวันแรกจึงจะมั่นใจได้ในประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดของยาค่ะแต่ถ้าหากว่ารับประทานเกินวันที่7ไปแล้วนะคะอันนี้ประสิทธิภาพจะด้อยลงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจึงแนะนำว่าให้เริ่มรับประทานภายในวันที่1-5ของการมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครกินยาคุมเกินวันที่5ของรอบประจำเดือนไปแล้วจึงแนะนำให้ป้องกันด้วยวิธีอื่นหรือว่างดมีเพศสัมพันธ์จนครบ7วันในการรับประทานยาไปก่อนเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพการคุมกำเนิดค่ะเรามาย้ำวิธีการกินยาคุมที่ถูกต้องกันอีกทีนะคะหลายๆคนอาจจะยังสับสนแล้วก็เริ่มไม่ค่อยจะถูกนะคะยาคุมนะคะจะมี2แบบก็คือชนิดที่1แผงมี21เม็ดกับ1แผงมี28เม็ดนะคะโดยยาคุมทั้ง2แบบนี้นะคะ21เม็ดนั้นจะเป็นยาที่มีฮอร์โมนส่วนชนิด28เม็ดเนี่ย7เม็ดสุดท้ายจะเป็นยาที่ไม่มีฮอร์โมนจะเป็นเม็ดแป้งหรือว่าวิตามินเสริมนะคะยาคุมชนิด21เม็ดนะคะ1แผงจะประกอบไปด้วยยา21เม็ดซึ่งเป็นเม็ดยาสีเดียวกันนะคะตัวยาเท่ากันทุกเม็ดสำหรับผู้ที่เริ่มกินก็คือให้เริ่มกินยาเม็ดใดก็ได้ในแผงตั้งแต่วันที่1ของรอบประจำเดือนนับวันแรกที่มีประจำเดือนเป็นวันที่1นะคะ
อาจเริ่มกินยาช้ากว่านี้ก็ได้แต่ต้องไม่เกินวันที่5ของรอบประจำเดือนกินยาต่อไปเรื่อยๆค่ะวันละ1เม็ดตามลูกศร นะคะกินจนหมดแผงและที่สำคัญนะคะควรกินยาคุมในเวลาเดียวกันทุกๆวันค่ะเพื่อให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนในระดับที่คงที่ค่ะและเมื่อรับประทานครบ21เม็ดแล้วก็ให้หยุด7วันค่ะและในช่วงระหว่างที่หยุดยาคุมนี้นะคะประมาณวันที่2ถึง4เนี่ยก็จะเริ่มมีประจำเดือนออกมาและเมื่อหยุดยาครบ7วันแล้วก็ให้เริ่มยาแผงใหม่โดยไม่ต้องสนใจนะคะว่าประจำเดือนยังมีอยู่ไหมประจำเดือนหมดหรือยังให้เริ่มยาแผงใหม่ได้เลยและจุดสังเกตนะคะถ้าหากว่าเรารับประทานยาถูกต้องแผงที่แล้วเราเริ่มวันจันทร์แผงใหม่เราก็จะเริ่มตรงกับวันจันทร์เหมือนกันค่ะยาคุมชนิด28เม็ดนะคะยา1แผงจะมีตัวเม็ดยาเนี่ย21เม็ดและเม็ดที่ไม่มียานะคะอีก7เม็ดสุดท้ายเม็ดที่ไม่มียานะคะหรือไม่มีฮอร์โมนเนี่ยมักจะมีสีหรือขนาดแตกต่างจากเม็ดที่มีฮอร์โมนค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มกินนะคะให้เริ่มกินยาเม็ดแรกจากยากลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันก็คือใน21เม็ดในวันแรกของการมีประจำเดือนค่ะเหมือน21เม็ดเลยหรืออาจจะเริ่มช้ากว่านี้ก็ได้แต่ต้องไม่เกินวันที่5ของการมีประจำเดือนโดยกินยาเม็ดแรกในส่วนที่ระบุบนแผงว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช้ยากินยาเวลาเดียวกันติดต่อกันทุกวันเหมือนกันค่ะและกินตามวันที่กำกับหรือว่าวนตามลูกศรให้ถูกต้องค่ะประจำเดือนจะมาในช่วงประมาณวันที่2ถึง4ของ7เม็ดสุดท้ายก็เริ่มยาแผงใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องรอเว้นว่างแล้วก็ไม่ต้องสนใจด้วยว่าประจำเดือนหมดหรือยังเมื่อกินยาหมดก็เริ่มแผงใหม่เลยนะคะแผงที่แล้วถ้าสมมุติว่าเราเริ่มวันจันทร์แผงใหม่เราก็จะเริ่มในวันจันทร์ตรงกันเหมือนกันค่ะยาคุมทั้ง2แบบนะคะทั้ง21เม็ดและ28เม็ดมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเหมือนกันค่ะเพียงแต่ชนิด28เม็ดให้กินต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลืมกินยาค่ะกินยาคุมนะคะแบบถูกวิธีสามารถคุมกำเนิดได้เกือบ 100% มีโอกาสพลาดตั้งครรภ์ประมาณ 0.4% สาเหตุของการพลาดการตั้งครรภ์นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากการลืมกินยาหรือว่ากินยาผิดวิธีค่ะ